เราตกลงเราก็คลิก accept นะครับ accept แล้วมันมีออปชันให้เลือกอีกอันบนเนี่ยคือเดี๋ยวพูดถึงอันบนก่อนเอาอันล่างสุดก่อนถ้าเราคลิกอันนี้ปุ๊บหมายถึงว่าเรายอมรับ do not send a response เรายอมรับนะการนัดหมายนี้แต่มันจะไม่ส่งอีเมลย้อนกลับไปหาผู้นัดคือไอ้ซิสเต็มคนนี้ถ้าเราส่งอันนี้เลือกอันนี้แปลว่าเรายอมรับการนัดหมายแต่ว่ามันจะไม่ส่งข้อความที่จะคอนเฟิร์มเข้าไปแต่ถ้าเรากดเลือกอันนี้ send the response now แปลว่าเรายอมรับแล้วมันก็จะส่งอีเมลเนี่ยกลับไปบอกคนที่แจ้งเรามาเนี่ยว่าโอเคนะฝั่งนู้นเขา accept คุณแล้วเขายอมรับแล้วแปลว่าเราเขาจะได้เข้าใจตรงกับเราเป็น two way communicateการสื่อสารแบบ2ทางผมว่าอันนี้ดีมากนะ send a response edit แล้วก็อันบน edit the response before sending ก็คือก่อนที่มันจะส่ง response เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ให้เราคีย์ข้อความอะไรลงไปก็ได้อาจจะมีหมายเหตุมีโน้ตเพิ่มเติมบอกเอาหนุนเอานี่อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ในกรณีที่ accept นะไอ้10ถัดมาคือ tentative ก็เหมือนกันเลย3อันนี้มีความหมายในยะเดียวกับ accept แต่ tentative เนี่ยประมาณว่าไม่ค่อยชัวร์ยังลังเลอยู่จะไปได้ไม่ไปได้เป็นการบอกสถานะให้ทางผู้แจ้งเนี่ยรับทราบว่าผมยังไม่ชัวร์นะเลือก tentative แต่ถ้าไม่เข้าเลยนี่ decline ไปเลยนะครับดีคลายไปเลยแล้วก็ออปชันมีเหมือนกัน3ตัวนี่ดีคลายไปอันนี้มันดียังไงถ้าสมมุติว่าเรา accept ปุ๊บผม accept นะ send response ด้วยนี่สังเกตไหมครับไอตัวที่เป็น appointment เมื่อกี้ที่มันเข้ามาเนี่ยมันหายไปคือถ้าเกิดเรากระทำสถานะข้างบนกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น accept decline หรือว่า tentative มันก็จะหายไปแต่ถ้า accept เนี่ยในตารางมันจะยังอยู่แต่ถ้าเรา decline เนี่ยในตารางนัดหมายของเราเนี่ยใน calendar มันจะหายไปมันจะลบออกให้คราวนี้ถ้ามันยังอยู่เนี่ยเราก็จะมาดูค่าต่างๆที่ผู้แจ้งเขาเซตมาไอ้ค่าที่เซตเนี่ยคืออะไรคือตรงนี้ฮะ reminder ตัวนี้ไฮไลท์มากคือตัวการเตือน15 นาที reminder คือมันจะเตือนก่อนถึง 7:30 นเตือนก่อน15นาทีแปลว่ามันเตือนตอน 7:15 เนี่ยมันก็จะกระเด้งเป็น message แล้วก็ขึ้นหัวข้อว่าเราจะต้องขึ้นหัวข้อ appointment ขึ้นมาเราก็จะทราบอ๋อนี่เราอีก15นาทีนะเราจะต้องเข้ามาประชุมตัวนี้เข้ามาทำงานตัวนี้นี่ appointment ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่มีอะไรนะ appointment ก็เท่าที่เห็นเท่าที่นั้นถัดมาเป็น meeting นะคล้ายกันมากเลยคล้ายกับ appointment มากมี accept มี tentative มี decline มี propose new time propose new time เมื่อกี้ของ appointment ก็มีแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่ารายละเอียดใน propose เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่า propose new time ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเขาจะแนะนำเวลาใหม่เวลาการนัดหมายใหม่ไปเนี่ยมันจะมีประมาณว่าเราแนะนำไปปุ๊บเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่เวิร์คเขาก็แก้กลับมาอีกกลับไปกลับมามันโอ้ค่อนข้างยุ่งยากเราเอาเน้นๆดีกว่ายอมรับไม่ยอมรับความหมายชัดเจนดีนะครับไม่ยอมรับด้วยเหตุผลอะไรก็ดีคลายแล้วก็ edit response before sending แล้วก็พิมพ์ข้อความ
หมายเหตุลงไปก่อนที่มันจะส่งข้อความไปหาผู้แจ้งโอเคมีตติ้งเหมือนกันเลยรับมีตติ้งรับอีเมลที่มีมีตติ้งเข้ามาปุ๊บชื่อหัวข้อมีตติ้งนะครับเข้าไปดูในคาล endar วันนี้เขามีตติ้งมาวันที่25ตุลา7โมงถึง7โมงครึ่งเอาเป็นว่าถ้า7โมงเช้าผมจะเรียก7โมงนะแต่ถ้าเกิด1ทุ่มเนี่ยผมก็จะเรียก1ทุ่มเป็นอันรู้กันนะไม่มา7 AM 7 PM นะเข้ามา7โมงเช้าปึ๊บไปดูในคาล endar นี่ meeting ดูรายละเอียดซิดับเบิลคลิกเข้าไป subject meeting location office เนี่ยเวลาวันที่25เวลา7โมง7โมงครึ่งโอเคตรงกลับมาที่เมลเราเอาไงกันดี meeting นี้ปฏิเสธแล้วกันอ่ะ send response ด้วยดีกว่านะเราทำอะไรต้องมีร่องรอยหน่อยนะอ่ะ send responseแต่อันนี้ไม่ใช่นะแต่อันนี้มันเป็นที่ผมเทสไว้แต่ว่ามีตติ้งเมื่อกี้มันโดนลบออกไปแล้วนะครับเวลาเราลืมบอกโทษทีฮะคือถ้าเกิดเรา accept เนี่ยมันจะเซฟไว้ใน calendar เราแต่ถ้าเกิดเรา decline ไปเนี่ยมันจะลบออกจากตารางให้จริงบอกเมื่อกี้วันที่25ตุลานี่25ตุลาไม่มีแล้วนะครับแล้วมันก็จะส่งอีเมลไปแจ้งฝั่งผู้ที่แจ้งการนัดหมายนี้มาเองว่าเขาคนนี้จากเรานะยกเลิกไม่เอาไม่เข้าร่วมหรือมีเหตุผลอื่นก็เลือกตามที่เห็นอันแรกที่เป็น edit response นี่ the response before sending นะครับโอเคเรื่องของคือค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากระหว่าง appointment กับ meeting แต่ว่าตอนที่สร้างเนี่ยจะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเห็นความต่างของตอนสร้างเดี๋ยวผมในบทถัดไปผมจะกล่าวเรื่องการสร้างเพื่อส่งตัว meeting กับตัว appointment แล้วเราจะถ้าเกิดตั้งใจฟังหรือว่าสังเกตดีๆจะมีส่วนที่ต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องมุมมองการมองว่า calendar นี้เนี่ยปรับเปลี่ยนมุมมองมองยังไงวิธีใช้ยังไงอย่างบางทีบางท่านรับตัวมีตติ้งหรือว่าแอปพอยเมนต์มาแล้วพอมาดูในคาล endar เอ้าไม่เห็นมีเลยไม่มีจริงๆต้องมาดูตรงนี้ครับคือถ้าเกิดมันเลือกเป็นเดย์เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับวันที่เขาบันทึกเวลามาคือผู้แจ้งบันทึกเวลามา